พระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมประกาศสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริว่าตามราชประเพณีสืบมาแต่โบราณเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้วย่อมโปรดให้สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระอัครมเหสีขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีและในครั้งนี้ก็มีพระราชาฤทัยประสงค์ที่จะให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีนั้นจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีดังกล่าวนั้นจงทุกประการขอพระอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและเทพเจ้าทั้งหลายจงดลบันดาลอภิบาลรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงเจริญพระชนมายุพรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติสัพพะสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลอัฏฐวิบูลมนูลผลสกลเกียรติยศเดชานุภาพมโหฬารทุกประการเทอญประกาศณวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะThank you.
ชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ซึ่งเป็นการพระราชพิธีในช่วงเช้าได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะคะโดยหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชกุฏภัณฑ์เครื่องขัตติยราชูปโภคพระแสงสัตราวุธต่างๆเป็นที่ครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งปวงแล้วนั้นพระราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์ถวายอนุสตุปศิวมนต์ถวายอนุสตุปวิษณุมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จพระราชินีสุทิดาให้ทรงดำรงราชฐานันดรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปลื้องพระมหาภิชัยมงกุฎและพระธรรมรงค์พระราชทานผู้รับเชิญไว้ทรงโปรยดอกพิกุลทองพิกุลเงินพระราชทานแก่พราหมณ์และพระบรมวงศานุวงศ์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหสีค่ะคุณผู้ชมคะพิกุลเงินพิกุลทองนั้นเชื่อกันว่าต้นพิกุลเป็นต้นไม้ในสวนของพระอินทร์นะคะดอกพิกุลจึงเปรียบเสมือนดอกไม้จากสวรรค์การประกอบพระราชพิธีต่างๆของราชสำนักไทยจึงนิยมใช้ดอกพิกุลที่เสมือนจริงผลิตมาจากเงินและทองคำสำหรับให้พระมหากษัตริย์โปรยระหว่างการประกอบพระราชพิธีเช่นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระราชพิธีโศกันนอกจากนั้นแล้วนะคะยังนำมาใช้เป็นของที่ระลึกสำหรับพระราชทานแก่ผู้มาร่วมงานพระราชพิธีในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกด้วยค่ะปัจจุบันดอกพิกุลเงินและพิกุลทองนะคะจัดเป็นทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินภายใต้การดูแลของสำนักทรัพย์สินมีค่าของไทยค่ะขณะนี้นะคะ